สวัสดีครับสำหรับรอบบ้านผ่านเมืองในวันนี้จะพาไปชมเรื่องราวของหน่วยองครักษ์พิทักษ์นายกรัฐมนตรีหรือว่า Prime Minister's Bodyguard Unit นะครับเรียกกันย่อๆว่า PMBU ซึ่งเป็นหน่วยพิทักษ์หรือว่าเป็นหน่วยองครักษ์พิทักษ์สมเด็จฮุนเซนแห่งกัมพูชาครับหน่วยนี้นะครับเป็นหน่วยที่แยกออกมาจากกองพลน้อยที่70หรือว่า Brigade 70นะครับโดยกองพลน้อยที่70เนี่ยเป็นกองพลน้อยที่มีขีดความสามารถสูงเป็นกองพลน้อยที่มีกำลังพลที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี PMBU นั้นเคยเป็นหน่วยหนึ่งอยู่ในกองพลน้อยที่70จนกระทั่งในปี2011ครับหน่วย PMBU นี้ก็แยกตัวออกมาจากกองพลน้อยที่70แล้วก็มาตั้งเป็นหน่วยของตัวเองที่ชื่อว่า Prime Minister's Bodyguard Unit นะครับหรือว่า PMBU หน่วยนี้มีที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดกันดารมีพลเอกฮิงบุญเฮียงอดีตผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษส่งทางอากาศ911หรือว่า Special Force 911ซึ่งเรียกกันย่อๆว่า SF 911ซึ่งก็คือหน่วยรบแบร์ไร้แดงของกองทัพกัมพูชานะครับในสมัยที่พลเอกฮิงบุญเฮียงยังดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วย SF 911นั้นเคยคุมกำลังเข้าปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหารมาแล้วในปี2009นะครับพลเอกฮิงบุญเฮียงนั้นถือว่าเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับสมเด็จฮุนเซนอย่างมากนะครับหน่วย PMBU นี้นอกจากจะเป็นหน่วยที่คัดเลือกกำลังพลที่มีขีดความสามารถที่สุดยอดแล้วนะครับโดยคัดมาทั้งจากหน่วย SF 911ซึ่งเป็นหน่วยพลร่มหรือว่าคัดมาจากกองพลน้อยที่70หรือว่า Brigade 70หน่วยนี้เนี่ยจะมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เหนือกว่าคนอื่นครับเพราะว่าเมื่อปี2014ครับได้มีการเปิดเผยว่าหน่วย PMBU นั้นในค่ายมีคลังอาวุธแล้วก็มียุทโธปกรณ์จำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นยานยนต์หุ้มเกราะไม่ว่าจะเป็นรถถังมูลค่ากว่า28ล้านเหรียญสหรัฐนะครับโดยพลเอกฮิงบุญเฮียงแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าอาวุธยุทโธปกรณ์เหล่านี้มีไว้เพื่อใช้ปกป้องพิทักษ์รักษานายกรัฐมนตรีซึ่งก็คือสมเด็จฮุนเซนและก็ครอบครัวเมื่อวันที่4กันยายนปีที่แล้วนะครับได้มีพิธีสวนสนามครบรอบ26ปีของหน่วยซึ่งก็ได้มีการสวนสนามกันอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับแล้วก็เป็นการแสดงศักยภาพต่อหน้าสมเด็จฮุนเซนซึ่งก็ถือว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ตลอดจนกำลังพลที่นำมาแสดงในครั้งนี้เนี่ยเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์และเป็นกำลังพลที่ถือว่าเป็นสุดยอดและเป็นชั้นยอดของกองทัพกัมพูชาครับมีคำกล่าวที่กล่าวกันอยู่เสมอนะครับว่าทำไมหน่วยองครักษ์พิทักษ์นายกรัฐมนตรีหรือว่า PMBU นี้จึงได้รับการมอบหมายอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็กำลังพลที่มีขีดความสามารถมากนะครับมีคำถามว่าทำไมไม่นำหน่วยนี้ไปอยู่ตามแนวชายแดนหรือว่าในพื้นที่เพื่อทำหน้าที่ในการปกป้องเอกราชและอธิปไตยของกัมพูชาพลเอกฮิงบุญเฮียงได้กล่าวนะครับว่าหน่วยนี้มีภารกิจที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการปกป้องนายกรัฐมนตรีคือสมเด็จฮุนเซนและการต่อต้านการปฏิวัติจากบุคคลผู้ไม่หวังดีต่อกัมพูชาซึ่งเขาบอกว่าการปกป้องกัมพูชานั้นรวมไปถึงการปกป้องรัฐธรรมนูญและป้องกันการปฏิวัติครับในช่วงปี2016ที่ผ่านมาหน่วยได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการขยายกำลังพลขึ้นกว่า350นายจริงๆแล้วขยายกำลังพลไป500นายนะครับแต่ว่า150คนนั้นถูกส่งไปประจำการยังหน่วยต่างแต่อีก350คนครับนำมาเพิ่มกำลังพลให้กับหน่วยองครักษ์พิทักษ์นายกรัฐมนตรีอันนี้ซึ่งพลเอกฮิงบุญเฮียงก็บอกว่าจำนวน350คนที่นำเข้ามาทดแทนกำลังพลเป็นการทดแทนนะครับไม่ได้เป็นการเพิ่มเพราะว่ามีกำลังพลจำนวนหนึ่งที่สูงอายุแล้วก็ปลดเกษียณก็จำเป็นที่จะต้องนำคนใหม่เข้ามานะครับหน่วยนี้นะครับได้รับการยอมรับว่ามีบทบาทอย่างมากในการค้ำบัลลังก์ของสมเด็จฮุนเซนนอกจากนี้นะครับยังได้รับการกล่าวหาจากหน่วยงานต่างๆในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังเช่นเมื่อต้นปี2016ที่ผ่านมา
สมาชิก3คนของหน่วยองครักษ์พิทักษ์นายกรัฐมนตรีนี้ได้ถูกกล่าวหาและพบว่ามีความผิดในการทำร้ายร่างกายทนายความของพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามของสมเด็จฮุนเซนนะครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องจับตามองกันต่อไปครับว่าหน่วยองครักษ์พิทักษ์นายกรัฐมนตรีหรือว่า PMBU Prime Minister Bodyguard Unit นี้จะมีทิศทางต่อไปอย่างไรนะครับเนื่องจากว่ามีการเพิ่มกำลังเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็มีคำพูดจากนักการเมืองฝ่ายค้านว่าไม่เคยเห็นรัฐบาลใดที่ใช้จ่ายเงินจำนวนมากมายมหาศาลเพื่อสร้างกองกำลังอารักขาตัวเองมากมายอย่างเช่นสมเด็จฮุนเซนครับ